ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกป่าไม้พยัคฆ์ภัยรุยสอบตรวจนะครับหมุดสปก.โผล่บนภูเขาสวนป่ากลางดงนครราชสีมาก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับหมุดสปก.นะครับไปโผล่นะครับก็ต้องบอกว่าสปก. 4.01 เนี่ยครับเป็นนโยบายที่ออกมาเพื่อจะเป็นประโยชน์กับประชาชนที่ต้องการพื้นที่ทำมาหากินนะครับทำเกษตรกรนะครับคนที่ไม่มีพื้นที่จะได้มีพื้นที่ในการทำมาหากินซึ่งมีเงื่อนไขอยู่แต่คำถามคือนะครับหมุดที่ไปเจอเนี่ยนะครับของสปก.เนี่ยเป็นภูเขามันไม่สามารถจะทำสวนได้จะทำไร่ทำสวนทำไร่ได้เลยอ่ะแต่มันขึ้นไปอยู่บนนั้นได้ยังไงและที่สำคัญนะครับมันคือวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและมีการทำรีสอร์ทหรือเปล่าคำถามคือในการออกสปก.เนี่ยนะครับเป็นการออกเพื่อประโยชน์ของประชาชนประโยชน์ของประเทศชาตินะครับเพื่อให้ประชาชนมีที่ทำมาหากินหรือว่าออกเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับนายทุนกันแน่โดยเอาสปก.เนี่ยเป็นข้ออ้างเป็นเรื่องบางหน้าใช้เงื่อนไขของสปก.ในการออกเพราะจากดูข้อมูลทั้งหมดอันนี้คืออยู่ที่กลางดงนะครับที่ข้อมูลนะครับและเป็นการบุกรุกนะครับพื้นป่านะครับบุกรุกเขาใหญ่คำถามคือไอ้สปก.แบบเนี้ยนะครับที่สปก.เป็นคนออกเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยมีการออกให้ประชาชนจริงๆหรือเปล่าประชาชนได้รับผลประโยชน์ตรงนี้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าวันนี้นะครับประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนี้แต่คนที่ได้รับผลประโยชน์คือนายทุนหรือเปล่าเป็นการเอื้อผลประโยชน์ให้หรือเปล่าอันเนี้ยต้องฝากให้กรรมาธิการที่ดินนะครับช่วยตรวจสอบตรงนี้หน่อยเพราะประชาชนไม่สามารถเรียกเอกสารมาตรวจสอบได้แต่กรรมาธิการที่ดินน่าจะเรียกเอกสารมาตรวจสอบได้ว่ามีข้อพิรุธไหมมีอะไรผิดสังเกตไหมถ้าถามว่าวันนี้ต้องให้ประชาชนไปร้องแล้วเอาข้อมูลไปว่ามีการทุจริตแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วถึงจะทำได้ผมว่าอย่ามีกรรมาธิการที่ดินเลยมีไว้ก็เปลืองเพราะอะไรครับเพราะวันนี้มันมีเหตุที่ควรสงสัยกรรมาธิการที่ดินเนี่ยน่าจะใช้อำนาจของตัวเองเรียกเอกสารทั้งหมดมาตรวจสอบว่ามันมีข้อพิรุธอะไรไหมมีข้อสงสัยอะไรไหมมีอะไรหมกเอาไว้ไหมมันน่าจะทำได้นะครับถ้าทำไม่ได้นะครับกรรมาธิการที่ดินก็อย่ามีเลยครับเปลืองงบเปล่าๆนะครับไม่รู้จะมีเอาไว้ทำหอกหักอะไรนะอันนี้ในพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งถ้าวันนี้พบข้อพิรุธเยอะแยะขนาดนี้แต่ไม่เรียกนะครับไม่เรียกนะครับมาตรวจสอบไม่เรียกเอกสารมาตรวจสอบเนี่ยผมว่าอย่ามีกรรมาธิการที่ดินเลยครับป่าไม้พยัคฆ์ภัยรุยสอบหมุดสปก.โผล่บนภูเขาสวนป่ากลางดงจังหวัดนครราชสีมาชุดพยัคฆ์ภัยและเจ้าหน้าที่ป่าไม้30นายสนธิกำลังตรวจสอบพื้นที่สปก.ที่เข้าไปอยู่บนพื้นที่ภูเขาบ้านป่านะครับปางอโศกตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์นายสราวุฒินะอุเทนรัตน์ผอ.สำนักทรัพยากรป่าไม้ที่8นครราชสีมานายมนตรีมฤทธองผอ.ส่วนป้องกันรักษาและควบคุมไฟป่านายดุลยฤทธิ์นะครับฤทัยรุตนรัตน์ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมงานปลูกป่านายดอนหงเหินผอ.ศูนย์ป่าไม้นครราชสีมานายอารามมั่นชาวนาหัวหน้าหน่วยป้องกันและการพัฒนาป่าไม้ของปากช่องหรือนอนอหนูมอม้า1นะครับร้อยตำรวจโทสุรนิตนะครับวิเชียรรันกุลรองสารวัตรปปกก3บกปสทนายทัพวิทย์ต้นสูงเนินผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองคือคดหมู่ที่8ตำบลกลางดงอำเภอปากช่องพร้อมชุดพยัคฆ์ภัยและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฝ่า30นายเข้าตรวจสอบพื้นที่สปก.ที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่บนภูเขาและมีการขุดทุบหินขนาดใหญ่ที่มีหินงอกนะครับซึ่งยังเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติบริเวณพื้นที่บ้านคลองคือคดหมู่ที่8ตำบลกลางดงอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนสวนป่าปางอโศกนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าปลูกต้นเสียดแต่ก็ไม่สามารถนะครับนำรถยนต์เข้าไปจนถึงพื้นที่ได้เนื่องจากมีคนนำรถแมคโครมาขุดถนนปิดทางเข้าเจ้าหน้าที่จึงได้เดินเท้าเข้าไประยะกว่า500เมตรท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนระอุภายหลังจากที่เมื่อวาน21กุมภาพันธ์นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผอ.สน.นะครับ
อุทยานแห่งชาตินายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานเขาใหญ่นำหมายค้นศาลจังหวัดสีคิ้วอำเภอปากช่องนะครับวงเล็บนะครับว่าปากช่องเนี่ยไปตรวจค้นบ้านนายสวรรค์หรือบูสังเกตกิจอดีตเจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่านมนะนหนูมม1วงเล็บปากช่องเพื่อตรวจยึดแมคโครและรถแมครถไถไปตรวจสอบหลักฐานไปตรวจสอบหลังมีหลักฐานว่าเป็นรถที่ได้ไปปรับเกรดพื้นที่สปก. 4/01 แปลงพิพาทของนายพรวัฒนะครับสิริธนทิพย์ชัยกรูนซึ่งเป็นพี่เขยกับพบว่านะครับเป็นพื้นที่สปก. 4/01 เช่นเดียวกันแต่อยู่ในพื้นที่ป่าสวนป่าปางอโศกและนะครับมีหมุดนะครับสปก. 4/01 อยู่บนภูเขาและมีบ้านหลังใหญ่นะครับอยู่ข้างบ้านนายสวรรค์นะครับมีสระน้ำมีสระว่ายน้ำและสวนหลังบ้านซึ่งนายสวรรค์เนี่ยแจ้งว่าเป็นเจ้าของเสียนุไม่ทราบชื่อและนามสกุลเป็นผู้รับเหมาพบว่าถนนหลังบ้านถนนหลังบ้านหลังใหญ่นะครับมีการใช้รถแบคโฮขุดดินขึ้นมาขวางถนนไม่ให้รถวิ่งผ่านและมีป้ายมาติดอยู่หน้าประตูเหล็กมีข้อความพื้นที่ส่วนบุคคลห้ามเข้าเจ้าหน้าที่จึงได้จอดรถไว้ด้านนอกนะครับเดินเข้าไปยังจุดหมายบนเนินเขาหินปูนด้านหลังพบมีร่องรอยทำถนนแบ่งเป็นล็อกขึ้นไปบนภูเขาปลูกไม้ปลูกต้นไม้ในร่องหินทั้งต้นมะม่วงขนุนมะขามเทศและอีกหลายชนิดและยังพบหลักหมุดสปก. 4/01 จำนวน13หลักวางอยู่บนภูเขาข้างต้นไม้ข้างโขดหินและยังพบว่ามีการตัดต้นสีเสียดเกือบ20ต้นมีการใช้ดินกบตอและเมื่อวานยังมีท่อนสีเสียดที่วางตัดขวางอยู่แต่วันนี้ถูกเก็บไปหมดแล้วถือเป็นนายทุนใหญ่ที่หุบที่ดินภูเขานะครับป่าและธรรมชาติสีป่าเสียดกว่า400ถึง500ไร่ที่มีราคาสูงโดยนายทักวิทย์นะครับต้นสูงเนินผู้ใหญ่บ้านนะครับบ้านหนองคือคดหมู่ที่8ตำบลกลางดงอำเภอปากช่องกล่าวว่าตนเองได้ทำการตรวจสอบและได้เซ็นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดินแปลงที่อยู่ด้านหน้าที่มีเอกสารสปก. 4/01 ส่วนแปลงด้านหลังบ้านเป็นภูเขาไม่ทราบและไม่ได้เซ็นเอกสารใดๆสอบถามแล้วไม่มีใครแสดงตนว่าเป็นเจ้าของคณะตรวจสอบจะได้ทำการสอบถามไปยังสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาว่าหลักหมุดดังกล่าวเป็นของสปก.หรือไม่ถ้ายังไม่ได้ออกสปก.ก็จะคัดค้านถ้าออกแล้วก็ขอให้เพิกถอนส่วนต้นเสียดนะครับที่ถูกตัดไปมอบหมายให้นายอารามหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่านอหนูมอม้า1วงเล็บปากช่องเข้าแจ้งความที่สภ.กลางดงไว้เป็นหลักฐานเพื่อหาตัวมาสอบสวนต่อไปอันนี้เป็นข้อมูลนะครับที่แน่ๆแสดงว่ามันมีการผุดออกมาแล้วนะครับว่าคนที่ได้รับเอกสารสิทธิ์เนี่ยเป็นพี่เขยกับคนนะครับที่เกี่ยวข้องซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็ต้องตรวจสอบอันนี้คือนะครับเป็นข้อมูลที่มีการลุกป่าเขาใหญ่นะครับรุกสถานที่อันเนี้ยแน่นอนครับหน่วยราชการที่รับผิดชอบก็ต้องมากำกับดูแลคำถามที่ผมย้ำกับทุกคลิปและพูดตลอดก็คือว่าสปก.นะครับสปก.เนี่ยนะครับทั่วประเทศเนี่ยมีการออกนะครับเอกสารสิทธิ์ให้กับประชาชนให้กับราษฎรให้กับชาวบ้านแบบนี้อีกเท่าไหร่ที่เอื้อกับนายทุนเอื้อนะครับกับที่ตรงนี้นะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าอย่างที่คุณชัยวัฒน์ออกมาเปิดเผยว่ามีการลุกนะครับพื้นที่ป่าอุทยานเนี่ยนะครับมากกว่า 150,000 ไร่โอ้โหมหาศาลมากๆนะครับ 150,000 ไร่นี่เยอะแยะมากแล้วพื้นที่ที่ไม่ได้ลุกนะแต่ออกเอกสารสิทธิ์เพื่อเอื้อนายทุนเนี่ยมีหรือเปล่ามีเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่สุดท้ายแล้วที่ดินที่ออกเอกสารสิทธิ์เนี่ยมันให้กับประชาชนจริงๆหรือเปล่าประชาชนสักกี่คนที่นะครับมีที่ทำกินโดยสปก.เป็นคนออกให้เป็นที่เอาไว้ทำมาหากินเนี่ยมีสักกี่คนจำนวนเท่าไหร่ทั่วประเทศอันนี้ต้องทำการตรวจสอบอย่างที่บอกว่าต้องฝากกรรมาธิการที่ดินว่าช่วยตรวจสอบในเรื่องนี้ข้อพิรุธชัดเจนขนาดนี้คุณจะบอกว่าเอ๊ะตรงไหนที่ตรงไหนมีการพบพิรุธให้ชาวบ้านแจ้งมาให้เอาหลักฐานมาแจ้งกรรมาธิการคำถามคือถ้าวันนี้ชาวบ้านมีหน้าที่ไปตรวจสอบคนนั้นคนนี้นะครับจะมีกรรมาธิการที่ดินเอาไว้ทำไมในเมื่อมันมีข้อมูลพบพิรุธ
นะความชัดเจนขนาดนี้ในการออกในการทำหน้าที่ของสปก.ทำไมไม่ใช้อำนาจกรรมาธิการที่ดินเนี่ยเรียกเอกสารของกรมที่ดินที่ออกทั้งหมดเนี่ยเอามาตรวจสอบว่ามีการออกที่ดินโดยชอบไหมไม่ชอบตรงไหนมีอะไรพิรุษในเมื่อกรรมาธิการที่ดินมีอำนาจในการเรียกเอกสารมาตรวจสอบได้ทำไมจะต้องให้ประชาชนไปหาข้อมูลเองคำถามถ้าเป็นแบบนั้นกรรมาธิการที่ดินไม่ต้องมีหรอกครับมีเอาไว้ให้เปลืองงบประมาณทำไมฝากเอาไว้นะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ